ครับสวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้รถจะพามาเก็บดอกฟันสิงโตที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเหลืองอารามเต็มทุ่งไปหมดเลยนะคะวันนี้ลูกก็เลยจะพาทุกท่านมาเก็บไปทําชากันค่ะเห็นไหมคะเหลืองแบบว่าเหลืองทุกอณูเลยนะคะเหลืองเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่พลาดนะคะที่รถจะพาพี่ๆ FC ทุกท่านมาเก็บแล้วก็มาชมดอกสิงโตที่กำลังเปล่งบานนะคะอย่างสวยงามอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้เลยค่ะนี่เป็นไงคะสวยมากเลยนะคะไม่รู้จะเริ่มเก็บจากตรงไหนไปไหนก่อนนะคะให้ดูก่อนนะคะว่าเยอะมากจริงๆปะค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยเหลืองไปหมดเลยนะคะพอเยอะๆแล้วก็เก็บไม่ถูกเนาะเหลืองไปเลยค่ะเหลืองไปเลย play baby blue play baby 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 blue baby blue baby baby blue baby 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 blueยังวันนี้ก็จะมีเสียงลมที่แรงนะคะจะรบกวนนิดนึงนะคะแดดดีค่ะแต่ลมแรงไปหน่อยเนาะวันนี้แต่ยังไงก็อยากให้ได้ยินเสียงธรรมชาติด้วยกันค่ะจะมีเสียงนกร้องและมีเสียงฝรั่งน้อยร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะตาลายนิดนึงนะคะมือกล้องพึ่ง5ขวบเองค่ะทุกคนคะก็จะดูไปเมาไปนะคะมือกล้องจำเป็นหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต้มใส่ดอกนะคะดอกบาฟีเหรอพึ่งนะพึ่งกำลังตอมเลยค่ะแย่งพึ่งจะแย่งพึ่งเยอะค่ะเยอะมากๆเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะเวลาเก็บก็ไม่รู้จะเก็บดอกไหนก่อนดีเลยนะคะเขากำลังดอกกำลังบานเนาะถ้าใครจะเก็บก็เก็บช่วงนี้นะคะดีค่ะแต่ลมแรงไปหน่อยเด้อวันนี้เด้อลมอย่างแรงลมแรงเห็นไหมคะทุกคนเรื่องอะไรลวกถ้าคนไหนอยากกินลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะทุก
คนก็ไปชุบแป้งทอดเนาะแต่รถชอบต้มต้มนะคะรถเป็นคนชอบกินผักเนาะต้มแล้วก็นั่งกินเล่นต้มแล้วนั่งกินเล่นๆอร่อยค่ะก็จะหวานหวานนะว่าจะไปอบไว้นะคะเพราะว่ารถอบรากเขาแล้วเนาะอันนี้เราก็จะอบดอกนะคะไว้ชงชากินเหลืองไปหมดเลยค่ะเหลืองอะไรเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะเยอะมากจริงจริงกำลังบานค่ะตอนนี้กำลังบานYeah.
dahinter ist eine große.และนี่ก็คือที่เราได้กันมาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะวันนี้พามาเก็บดอกฟันสิงโตนะคะเพื่อจะเอาไปทำชาคลิปนี้ก็หวังว่าพี่ๆ FC ทุกท่านจะมีความสุขนะคะวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะก็จะมีเสียงรบกวนต้องขอโทษขออภัย FC ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมแต่ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน